สวัสดีค่ะกัญญาจะถักผ้าพันคอผืนนี้นะคะอันนี้คือชื่อของเขาถ้าใครอยากถักไปกับกัญญาก็ลองไปดาวน์โหลดแพทเทิร์นแล้วก็พริ้นออกมานะคะแล้วก็ถักไปด้วยกันเลยอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าพันคอเพราะฉะนั้นเราจะใช้ได้อะไรเข็มถักเบอร์อะไรก็ได้นะคะส่วนขนาดของผ้าเราก็ถักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเราได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะเขาใช้นอกจากจะมีได้มีเข็มถักแบบเป็นสายยาวๆหน่อยเพราะเป็นผ้าผืนยาวนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เขาบอกให้เราใช้คือมาร์เกอร์ค่ะนะคะมาร์เกอร์ก็อาจจะต้องหลายตัวหน่อยนะคะถ้าผ้าผืนของเรายาวนะคะอันนี้เป็นมาร์เกอร์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาถักอย่างไรนะคะเขาอธิบายไว้ตรงไหนเอ่ยเขาอธิบายไว้ตรงนี้นะคะเป็นงานที่ถักด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นงานถักแบบแผ่นพลิกไปพลิกมาบน Sakura Needle นะคะเป็นเข็มถักแบบมีสายถักจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะเป็นปลายใบไม้นะคะถัก Short Row One Over A Leafวันเล็บช่างเขาเถอะนะคะทีนี้ปุ๊บเรามาเริ่มกันนะคะแถว1 cast on 36แล้วก็ถัก leaf A leaf A ก็คือ work diagram A1 นะคะเรามาดู diagram A1 กันเขียนอะไรไว้ต้องรู้เละเทะไปหมดละคือกัญญาพยายามทำก่อนที่จะมาสรุปเป็นคลิปนะคะอันนี้คือ cast on 36ห่วงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือจะถัก short row คือถักตรงนี้นะคะนับแล้วได้ knit 16ยาน over knit together นะคะถัก knit 16ยาน over knit together เสร็จเราก็พลิกงานกลับนะคะถัก knit กลับมา16ห่วงเราก็พลิกงานกลับถัก knit 16ยาน over knit together นะคะทำไปเช่นนี้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องนับแถวก็ได้เพราะว่าเขาจะมาค่อยๆมาเก็บ2ห่วง2ห่วง2ห่วงตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนแถวสุดท้ายนะคะถึง2ห่วงสุดท้ายปุ๊บพอแถวด้านขากลับก็คือจะถักตรงนี้นิด18นะคะพอนิด18เสร็จแล้วก็พลิกกลับถักนิด14ยาน over knit together พลิกกลับถักนิด18นะคะถัก3ไปจนถึงตรงนี้ค่ะด้านนี้จะมาชนห่วงสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะจบ A1 เดี๋ยวเรามาไป A1 พร้อมๆกันนะคะอันนี้นะคะกัญญาแคสออนไป36ห่วงถักนิดไปแถวหนึ่งนะคะแล้วก็แถวต่อมาที่เป็นนิด16ยาน over knit together นะคะถักแล้วถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะหันงานกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จะถักนิด16ใช่ปะทีเนี้ยเวลาที่เราถักแล้วยังเหลือห่วงอยู่ในสายนะคะอันนี้เรียกว่างานช็อตโรลนะคะส่วนงานช็อตโรลเนี่ยอันนี้ลายนี้เป็นลายกาเตอร์เวลาที่เราพลิกกลับเนี่ยห่วงแรกเราไม่ถักนิดนะคะห่วงแรกเราจะสลิปออกไปนะคะแล้วเราก็จะถักนิดในห่วงต่อไปนะคะแถวนี้ถักนิด16นะคะ4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
ห้าสิบหกเห็นไหมคะมันจะเหลือห่วงอยู่อีกนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นชะโรอยู่นะคะพอเราหันมาอีกด้านหนึ่งปุ๊บห่วงแรกไม่ถักนะคะห่วงแรกสลิปออกแถวนี้ก็จะเป็นนิด16แล้วก็ยาน over knit together นะคะเลื่อนมา1ห่วงเป็น2 3 4นะคะไปเรื่อยๆนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะถักตามผังไปจนถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะหมดห่วงตรงเนี้ยพอดีหมดห่วงตรงที่เราเหลือไว้ตรงเนี้ยพอดีนะคะแถวที่19เนี่ยเขาจะมาจดตรงที่เราจะมา knit together ที่ห่วงนี้พอดีนะคะต่อไปแถวที่20ถักนี้18นะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะถักนี้14ยาน over knit together นี้18ถักไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงนี้จนจบ A1A1 นะคะ A1 A1 จริงๆมีแค่นี้นะคะพอจบ A1 คือตรงนี้นะคะหน้าตาคล้ายไหมคล้ายนะพอจบ A1 เสร็จแล้วก็จะขึ้นช่วงที่2ก็จะเป็น2ใบไม้อันนี้จะเป็นใบไม้เดียวใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็น2ใบไม้2ใบไม้ก็คืออันนี้เฮ้ยมันจะดูไม่ค่อยชัดเนาะมันใกล้ไปอันนี้เป็นใบไม้ที่เป็น B อันนี้เป็น C นะคะปุ๊บพอจบ2ใบไม้นี้ปุ๊บพออีกแถวนึงก็จะเป็น3ใบไม้นะคะเป็น B D C นะคะอันนี้กันอย่าทำ B ไปแล้วทำ D dog ไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะทำ C นะคะเขาก็จะเป็นใบไม้ที่สับหว่างกันนะคะ เราจบที่ใบไม้แรกแล้วนะคะต่อไปเราจะถักเราจะถักตรงช่วง B กับ C ยังไงนะคะปึ๊บพอเราจบที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ cast on ไป18ห่วงนะคะคือการ cast on สมมติว่าเราถักจบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะ cast on ไป18ห่วงเราก็พลิกกลับนะคะพอพลิกกลับเนี่ยเราถักนิดไป18 ขอโทษค่ะถักนิด18ห่วงที่เราแคสออนมานะคะแล้วก็ถักนิด36ห่วงที่ค้างสายอยู่นะคะแล้วก็แคสออนอีกปึ๊บอีก18ห่วงก็จะเป็นทั้งหมด72ห่วงนะคะเดี๋ยวกัญญาจะอธิบายด้วยรูปนะคะพอได้72ห่วงแล้วก็เราก็จะได้ตรงนี้นะคะเราก็จะถัก72ห่วงก็คือจะเป็นฐานของ B กับ C นะคะเราจะถัก B ก่อนปึ๊บมันจะมาจบตรงนี้ปึ๊บเราก็จะต่อ C นะคะพอต่อ C เสร็จเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมอีกคือ cast on 18ห่วงนะคะแล้วก็ถักห่วงที่อยู่ในสายทั้งหมดแล้วก็ไปแคสออนอีก18ห่วงแล้วก็ค่อยๆทำทางด้านสายมือก่อนนะคะทำใจมือไป36ห่วงต่อไปก็ทำทีละ36 36นะคะเสร็จแล้วพอเราถักไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราสังเกตเห็นว่างานเขาจะค่อยๆขยายความเรียกว่าอะไรความยาวเนาะขยายความยาวออกไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการความยาวแค่ไหนหรือถ้าเราจะดูที่ความกว้างปุ๊บเราก็จะดูตรงนี้นะคะเราต้องการความกว้างแค่ไหนก็หยุดตรงนั้นได้เลยทีนี้กัญญาก็ยังไปไม่จบตอนจบเขาว่าอะไรเนาะ
ตอนจบอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนจบเขาบอกว่านิดหนึ่งแถวทั้งหมดเลยนะคะนิดทั้งหมด1แถวแล้วก็พลิกกลับแล้วก็ buy off loosely with knit เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัดไหมเก็บปลายไหมโอเคนะคะ